สวัสดีค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ตอนที่2คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ได้แก่แบบระบายตัวเลือกโดยที่แต่ละข้อเนี่ยจะมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวมีทั้งสิ้นจำนวนทั้งหมด32ข้อทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะข้อ1การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นกอไก่การทำไร่เลื่อนลอยขอไข่การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติคอควายการสร้างเขื่อนงองูการขยายเขตอุตสาหกรรมข้อนี้น้องดูนะเขาถามถูกไหมว่าข้อใดช่วยในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์คำว่าความอุดมสมบูรณ์ก็คือต้องพยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เริ่มไล่เลยว่าข้อกอไก่ถึงข้ององูเนี่ยนะอันไหนที่มันเป็นการทำให้ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอันไหนเป็นการทำร้ายป่าไม้ข้อกอไก่บอกว่าการทำไร่เลื่อนลอยการทำไร่เลื่อนลอยหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติน้องเป็นชาวนานี่คือป่าถูกไหมนี่คือดินที่อุดมสมบูรณ์น้องก็ตัดไม้ทำลายป่าตรงนี้ไปแล้วก็ปลูกพืชพอปลูกพืชเสร็จจนดินตรงนี้เสียเกิดอะไรขึ้นก็ย้ายที่ไปทำยังบริเวณอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็จะตัดไม้ทำให้ดินเสียย้ายที่ตัดไม้ทำให้ดินเสียย้ายที่จนสุดท้ายป่าไม้ทำไมป่าไม้ก็ขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้องไปทำลายป่าไม้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไหมไม่ถูกไหมเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากๆซึ่งพบมากๆเลยสมัยก่อนก็คือบริเวณแถวภาคเหนือและภาคอีสานเป็นแบบพวกเหมือนชาวเขาอย่างเงี้ยแล้วก็พวกชาวไร่ที่อยู่ตามป่าเนี่ยชอบไปทำกันเพราะว่าอาศัยความสะดวกถูกไหมดินมีความอุดมสมบูรณ์ทำเสร็จจนถึงจุดนึงที่รู้สึกว่ามันเสียแล้วเราก็ย้ายซึ่งปัจจุบันเนี้ยห้ามนะห้ามใครเอาไปทำเด็ดขาดเลยนะคะส่วนข้อขอใครบอกว่าการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหมายความว่าไงอุทยานแห่งชาติแปลว่ามันก็เหมือนการตั้งเขตสงวนโดยที่เขาก็บอกว่าในบริเวณนี้นะจะต้องมีข้อห้ามข้อกำหนดก็คือในบริเวณนี้จะต้องพยายามรักษาธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดไม่ว่าจะในเรื่องของป่าไม้และสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยห้ามไม่ให้ทำลายไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพื่อจะช่วยรักษาป่าบริเวณนั้นให้สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งบริเวณใดขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าณอุทยานแห่งชาติหรือการตั้งอะไรที่ตั้งเราตั้งเป็นขอบเขตเนี่ยเราตั้งก็เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองบริเวณนั้นให้ป่าไม้เนี่ยไม่ถูกทำลายและให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนั่นเองฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองก็คือการตั้งอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นการทำให้ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและทำให้ป่าไม้ไม่ถูกทำลายไปถูกไหมคะส่วนข้อคอควายบอกว่าการสร้างเขื่อนการที่น้องจะสร้างเขื่อนมาเก็บน้ำได้เนี่ยน้องต้องทำให้บริเวณที่เดิมตรงนี้มันเคยเป็นป่าถูกไหมต้องไล่ตัดไม้ทำลายป่าบริเวณนี้ออกไปให้หมดเพื่อให้มันกลายเป็นพื้นที่โล่งๆและสามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อป้องกันน้ำท่วมถูกไหมถามว่ามันเป็นการทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์หรือว่าทำลายถูกไหมเพราะน้องทำลายป่าไม้เป็นพันๆไร่เลยบางครั้งอ่ะถึงจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้หนึ่งอันเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นการทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์เป็นไงเอ่ยลดลงถูกไหมก็ไม่ตอบเนาะส่วนข้ององูบอกว่าการขยายเขตอุตสาหกรรมการขยายเขตอุตสาหกรรมก็เหมือนน้องก็ต้องไปเบียดเบียนพื้นที่ทำการเกษตรถ้าไม่เบียดเบียนพื้นที่ทำการเกษตรก็ต้องไปเบียดเบียนพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ถูกไหมไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อให้กลายเป็นพื้นที่โล่งๆสำหรับทำอุตสาหกรรมนอกจากจะเป็นการทำลายป่าไม้ทางตรงแล้วเนี่ยการสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นการทำลายป่าไม้ทางอ้อมเพราะว่าอะไรอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดผลเสียทั้งในแง่ของการสร้างมลภาวะและมลพิษทางอากาศถูกไหมมลพิษทางเสียงลมถึงบางครั้งเนี่ยมีสารเคมีรั่วไหลก็ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศน้ำแล้วก็ต้นไม้ต่างๆรวมไปถึงบางครั้งก็มีผลต่อสุขภาพของคนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำไร่เลื่อนลอยการสร้างเขื่อนและการขยายเขตอุตสาหกรรมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการตัดไม้ทำลายป่าทั้งสิ้นช่วยทำให้ความอุดมสมบูรณ์มันลดลงทั้งข้อเดียวที่ถูกต้องก็คือการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นข้อเดียวที่ตั้งเขตสงวนเพื่อให้กฎหมายเนี่ยคุ้มครองบริเวณนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อที่ตอบข้อขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ